สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครัวเที่ยวทำใจก็จะนำเสนอเมนูน้ำเงี้ยวนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีเลือดไก่มีดอกงิ้วนะครับอันนี้คือกระเทียมเจียวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นตอนทำหรอกครับแค่เอามาโรยหน้านะครับตอนจะทานมีมะเขือเทศมีพริกแกงน้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็ตีนไก่ข้อไก่นะครับอันนี้ผมเอาไปต้มไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เปื่อยง่ายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไก่เนื้ออกนะครับแล้วก็ขนมจีนก็โอเคครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทำเป็นครั้งแรกนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ช่วยชี้แนะกันด้วยนะครับสำหรับลุงเด่นเพราะว่าลุงเด่นเป็นมือโปรทางด้านอาหารเหนือนะครับโอเคนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนทำน้ำเงี้ยวแล้วนะครับเราก็ตั้งกระทะลงไปแล้วเราจะเอาเครื่องแกงลงไปผัดก่อนนะครับโอเคเครื่องแกงมีน้ำมันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไก่ลงไปผัดส่งกลิ่นหอมมากเลยนะครับแต่ทำครั้งแรกพริกแกงผมก็ไม่รู้ว่าใส่เยอะขนาดไหนนะครับก็ตัวกับปริมาณดูนะครับไม่มีสูตรตายตัวทำตามที่เราชอบแฮปปี้สุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผัดไก่สุกแล้วจะกลับมาดูอีกทีนะครับครับแล้วครับหลังจากเราผัดเนื้อไก่พอสุกเราก็จะเอามะเขือเทศลงไปผัดนะครับก็หาศึกษาตำราจากในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลยลองทำดูเห็นลุงเด่นทำแล้วก็ไหลๆนะครับรสชาติที่ผมเคยกินมาก็มันจะออกมันๆจืดๆนะครับแต่ผมจะปรับรสชาติให้ตามรสชาติที่เราชอบนะครับนี่ครับแล้วก็ผัดนวดเข้าไปให้เข้ากับให้พริกแกงเข้ากับเนื้อไก่แล้วก็มะเขือเทศของเรานะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้อไก่กับตีนไก่ที่ต้มแล้วลงไปผัดด้วยนะครับบางท่านอาจจะบอกทำไมเรียกตีนไก่ไม่สุภาพเลยทำไมไม่เรียกเท้าไก่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเรียกแบบนั้นนะครับนายจะไปเรียกเท้าไก่มันก็ดูทำไมภาษาชาวบ้านแล้วก็ตีนไก่เลยครับง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวผัดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะตักใส่หม้อตุ๋นนะครับโอเคครับเราก็ตั้งหม้อนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำซุปที่ต้มข้อไก่กับตีนไก่ลงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใส่ขนอนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตักเครื่องแกงกับเนื้อสัตว์ที่เราผัดไปเมื่อกี้นี้ลงไปในหม้อนะครับนี่ครับความเข้มข้นอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับตักใส่เลยนะครับตักลงไปเลยผมเคยบอกไว้แล้วนะครับหลายครั้งแล้วว่าการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะครับสามารถปรุงแต่ง
ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตักใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายชมต่อครับครับหลังจากเราตักเครื่องแกงกับเนื้อสัตว์ที่เรานำมาผัดลงหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ดอกไม้จีนกับรากผักชีลงไปนะครับไม่ใช่ดอกไม้จีนครับเป็นดอกงิ้วครับดอกงิ้วกับรากผักชีนะครับใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่เลือดไก่นะครับที่ต้มเสร็จแล้วลงไปโอ้โหสีสันหน้าตาน่ารับประทานขึ้นมาทันใดนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวตุ๋นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสนะครับแล้วหลังจากเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือเข้าไปนะครับเนื่องจากมีความหวานอมเปรี้ยวของมะเขือเทศแล้วก็น่าจะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็จะใส่รสดีเพิ่มอีกหน่อยเพื่อความเข้มข้นนะครับโอเคหลังจากปรุงแล้วก็จะลองชิมรสชาติดูว่าโอเคไหมนะครับแล้วจะยกขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าตาน้ำเงี้ยวที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอย่าลืมถ้าโดนใจก็กด Subscribe ที่ตามใจ .com Channel ใน YouTube ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่จะชิมขนมจีนน้ำเงี้ยวให้ดูนะครับโอเคครับ